ส่วนใจดีมีจิตสาธารณะต้องยกให้นางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมะนิดที่ล่าสุดมารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่เธอได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเกียรติยศบุคคลเกียรติยศเพื่อสังคมในวงการภาพยนตร์ไทยในงานประกาศผลรางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีครั้งที่31ประจำปีพุทธศักราช2560ร่วมกับคนในวงการบันเทิงอีกมากมายค่ะงานนี้ก็เลยถามไทยถึงการที่แพนเค้กสารวัตรหมีและคุณแม่แพมนวลนงไปบวงสรวงพญานาคที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าคนสวยใจบุญอย่างแพนเค้กตั้งจิตอธิษฐานขอพรเรื่องอะไรกันจ๊ะนั้นขอรวมๆทุกเรื่องเลยนะก็มีจริงก็มีค่ะก็มีแต่ว่าท่านว่าสุดท้ายที่ดีมันก็คืออยู่ที่ตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ให้พรแหละพอแบบวงสรวงทำพิธีอะไรเสร็จสรรพฝนก็ตกอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อเนาะว่าเราก็ได้แบบได้รับพรมาอะไรเงี้ยค่ะหมีก็ไปด้วยค่ะใช่ค่ะก็ได้ไปดูด้วยกันก็ได้ไปทำได้ไปวงสรวงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสคงได้กลับไปด้วยกันอีกค่ะ